วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้พร้อมทำตามแนวทางมูลค่าเพิ่มแบบ 3V ครับ Value Added Value Creation และ Value Diversity พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคอย่างยั่งยืนนะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมสุภวัฒน์วรมาลีครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ดร.จิระหงส์ ลารมณ์นะครับได้ไปร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับในระดับปริญญาเอกนะครับซึ่งได้ไปนำวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ครับก็คือ Learning How to Learn นะครับเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามดูสกู๊ปกันก่อนเลยครับช่วงคิดเพื่อก้าวทฤษฎีการเรียนรู้ Learn Share Care ในห้องเรียนปริญญาเอกปัจจัยสำคัญหนึ่งของการพัฒนาตนเองเพื่อส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพคือการลงทุนด้านความรู้และถ้าความรู้ได้ถูกส่งต่อถ่ายทอดและแบ่งปันเพื่อสร้างประโยชน์สู่สังคมและประเทศได้แล้วความรู้นั้นจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สร้างให้เกิดผลแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้อย่างแท้จริงศาสตราจารย์ดร.จิระหงส์ ลดารมณ์ผู้เห็นความสำคัญด้านการพัฒนาทุมนุษย์มากว่า45ปีได้นำทฤษฎีการเรียนรู้ Learn Share Care มาประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนปริญญาเอกวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมรายวิชาการจัดการทุนมนุษย์และทุนสังคมในรุ่นที่15ปีการศึกษา2560กล่าวว่าการลงทุนในมนุษย์นั้นเสมือนการปลูกเก็บเกี่ยวและ execution ที่ต้องใช้เวลาทำอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดและต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคให้ได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตดร.จิระได้นำทฤษฎี 4L มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนได้แก่ learning methodology คือวิธีการเรียนรู้ที่ดีเน้นความรู้ที่ทันสมัยตรงประเด็นเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตส่งเสริมการกระตุ้นให้นักศึกษาคิดและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด Learning Environment คือการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีมีความสุขในการเรียนสร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจอยู่เสมออย่างการนัดนักศึกษาไปดูหนังสือที่ร้านหนังสือคิโนคุริยะและการเรียนที่บ้านอาจารย์จิระ Learning Opportunity คือการสร้างโอกาสจากการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปะทะกันทางปัญญาสามารถต่อยอดสิ่งที่เรียนรู้จากการฟังอาจารย์เพื่อนในห้องเรียนและการอ่านหนังสือ Learning Community คือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่นำกระบวนการจิระเวมาใช้เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนหรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังมีความต้องการเรียนรู้และสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังได้เปิดบล็อก www.jiraacademy.com เพื่อเป็นช่องทางในการสะสมองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้นักศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทฤษฎีการเรียนรู้ Learn Share Care จึงไม่ได้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาปริญญาเอกเท่านั้นแต่สามารถเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจการเรียนรู้นำไปปรับใช้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลมีช่องทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายมีความหลากหลายและสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารดังนั้นสิ่งที่ควรตามมาคือการมีวิจารณญาณที่เพิ่มขึ้นและการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งอื่นด้วยเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเนี่ยก็แค่เริ่มต้น
ว่าดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงฮัลโหลฮัลโหลแม่เหรอคุณได้ยินอะไรคุณมองเห็นอะไรการแข่งขันหรือความเป็นหนึ่งเดียวความหรูหราหรือความประณีตเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเพลงหรืออารมณ์คือคำพูดรู้แล้วว่ารักหรือความรู้สึกรายละเอียดสร้างความยิ่งใหญ่สัมผัสความคมชัดระดับ HD ทั้งภาพและเสียงบนเครือข่าย 4G ที่ดีที่สุดจาก To Move Edge Who you wanna try with? เนี่ยจะพูดแล้วน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงช่วงเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ดร.จีระหงษ์ระดาลมและอาจารย์พิพิรีจันทรกมลครับสวัสดีครับสองท่านครับอาจารย์ครับอาจารย์สอนปริญญาเอกที่นี่มารุ่นที่15แล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ข้อดีก็คือเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องครับนะแล้วก็ตอนนี้คนที่เรียนรุ่นแรกๆอ่ะเขาก็กลับมาเป็นผู้ประสานงานครับนะมันก็เลยเกิดความต่อเนื่องคือหลักสูตรเนี่ยมันเน้นนวัตกรรมครับนะฮะแล้วก็มีผมสอนเรื่องทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์มีอาจารย์สมชายสอนทางด้านยุทธศาสตร์และมีอาจารย์เหนกสอนทางด้านการเมืองเรา3คนก็ช่วยกันทำมาทั้งหมดเป็นรุ่นที่15ครับนะครับตอนหลังๆผมก็ได้เชิญคุณจ้าไปร่วมด้วยคือคุณบิ๊กการเรียนยุคต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เราเคยเสนอไปคนจบปริญญาเอกแล้วมาเรียน3เดือนหรือเรียนปริญญาเอกเนี่ยหลักการมันคล้ายๆกันครับมันก็คือกระตุ้นให้เราคิดเพียงแต่ปริญญาเอกเนี่ยเขาคิดเสร็จเขาต้องสอบผ่านคอมเพรเฮนซีฟเขาต้องมีวิญญาณนิพนธ์ครับนะฮะแต่ถึงเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตราบใดการเรียนของเขาเนี่ยมันตรงประเด็นแล้วก็มีพื้นฐานผมเรียกว่าเบสิกครับอย่างรุ่น15เนี่ยยังวันนี้ที่ออกอากาศเนี่ยยังไม่จบแต่ปรากฏเราได้ค้นพบไป3บวก1ครับนะอันแรกก็คือว่าถ้าเราจะมีนวัตกรรมเนี่ยหรือ innovation เนี่ยเราต้องมี human capital ซะก่อนครับนะซึ่ง human capital เนี่ยมันมีปลูกมีเก็บเกี่ยวแล้วก็มี execution ครับเพราะนั้น human capital เนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญไปช่วยทำให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็ต้องบวกกับผู้นำอ่ะใช่ไหม leadership ครับแล้ววันนี้เนี่ยมันต้องไปบวกอีกอันหนึ่งซึ่งเรากำลังทำเรื่องนี้อยู่ก็คือเรื่อง entrepreneurship ครับผู้ประกอบการนะครับคราวนี้ที่อยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมอยากให้คุณจ้าแล้วก็ทีมงานเนี่ย
เข้าไปเต็มตัวครับแต่ก่อนอาจจะมีตัว ลูกน้องไปคน2คนนะฮะตอนนี้ก็ใส่เข้าไปทั้งระบบอ่ะนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเราก็เอาวิธีการอ่านหนังสือเขาเพิ่งอ่านเล่มแรกไปเป็นหนังสือของ Harvard ครับด้านนวัตกรรมปรากฏว่าเขาเตรียมตั้งแต่อาทิตย์ที่1อาทิตย์2ออกมาดีอ่ะนะฮะแล้วเสร็จแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยไม่ได้ทำมา 2-3 ปีแล้วแต่ทำมาหลายปีก่อนนั้นก็เลยพาเขาไปร้านหนังสือครับภาษาอังกฤษชื่อคิโนคุนิยะกับทางด้านเอเชียบุ๊กแล้วก็ผมโชคดีตอนนั้นอยากให้เขาไปมี learning environment ที่บ้านครับนะฮะก็เลยพาเขาไปที่บ้านแล้วก็ได้คุยกันอีกประมาณ3ชั่วโมงคือไม่มีอเจนดานะฮะแต่ว่ามันบรรยากาศมันดีอ่ะนะทุกคนก็ใกล้ชิดกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการเรียนแบบที่เราเรียกว่าอีโคซิสเต็มนะฮะคือเรียนที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าวิธีแบบเนี้ยไม่ใช่เฉพาะปริญญาเอกอ่ะนะคุณบิ๊กครับจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น3เดือนจะเป็นหลักสูตรระยะยาวหรือจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทครับก็ทำได้คือมันเดี๋ยวคุณจ้าอาจจะเสริมนะคือมันสร้างพลังให้เขากระโดดไปสู่ความเป็นเลิศอ่ะแล้วเพิ่นเรามีลายอยู่ครับนะฮะเขาเพิ่งสอบไปผมก็จะบอกว่าสอบเนี่ยขอ2อย่างครับคือ1ถ้าไม่รู้ไม่ต้องเขียนนะครับคือบางทีเขาจะประมาทเขาจะเขียนเยอะแยะไปหมดเลยมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของเขาเสร็จแล้วจับประเด็นว่าอะไรเป็นเหตุและผลแล้วก็ยกตัวอย่างครับใช่ไหมฮะครับคือถ้าเขาทำแบบนี้ได้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างนะฮะก็เลยคิดว่าอยากแชร์ให้ฟังว่าถ้าเราเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราไม่ควรจะเรียนเพื่อจะสอบผ่านปริญญาเอกอย่างเดียวครับเราควรเรียนปริญญาเอกเพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้อ่ะครับแล้วก็เวลาไปอ่านหนังสือเนี่ยก็อ่านหลายๆเรื่องไม่จำเป็นต้องอ่านเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับจะสอบหรือเกี่ยวกับที่เรากำลังเรียนอยู่ครับเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณกำลังทายวิทย์เนี่ยจะพูดอะไรให้ป้าน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิทธิในการสื่อสารจะต้องเป็นของคนไทยทุกคนอยากพูดต้องได้พูดอยากฟังต้องได้ยินอยากดูต้องได้เห็นอยากรู้ต้องไม่ถูกปิดกั้นเราจะบริหารคลื่นความถี่เพื่อการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนไทยทุกคนกสทช.
จันจ้าครับผมชอบไอเดียมากเลยของอาจารย์จิระก็คือ Mobile Classroom นะครับเป็นการเรียนนอกสถานที่นะครับเหมือนกับที่เราโปรยไว้ตอนต้นรายการนะครับก็คือ Learning How to Learn อาจารย์จ้าช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับที่จริงตัวนี้อยู่ในทฤษฎีของจิระเวนะคะก็คือท่านอาจารย์เนี่ยเขียนทฤษฎีไว้ว่าการเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าใช้ 4L นะคะถ้าได้ครบ 4L เนี่ยจะดีมากนะคะก็จะเห็นว่านักศึกษาปริญญาเอกรุ่นนี้ได้ครบเลยนะคะตัวที่1ก็คือ learning methodology นะคะก็คือวิชาการเนี่ยเข้มนะคะlearning opportunity คืออาจารย์ก็ให้โอกาสที่จะให้เขาปะทะกันนะคะทั้งในคลาสทั้งนอกห้องเรียนโมบายที่ว่าเนี่ยนะคะอันตัวนี้ก็เชื่อมโยงมา L ตัวที่3นะคะก็คือ learning environment นะคะก็คือต้องมีบรรยากาศที่มันช่วยให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์สนุกนะคะอย่างเช่นท่านอาจารย์พาไปที่บ้านเนี่ยแล้วสุดท้ายมันจะเกิด L ตัวที่3นะคะก็คือ learning community นะคะอันนี้คือทฤษฎีแบบจิระเวเลยนะคะแล้วดิฉันรู้สึกว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้นำมาใช้มากเลยในคลาสของนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นนี้นะคะคเพราะว่าจะเห็นว่าเริ่มจากเรียนแรกๆเนี่ยท่านอาจารย์จะปูพื้นฐานเรื่องทุนมนุษย์เยอะมากนะคะปูจนแน่นนะคะจนเขาเข้าใจเพราะว่าคนจะสร้างนวัตกรรมอะค่ะท่านอาจารย์สุภวัฒน์ก็คือคนอะนะคะนวัตกรรมไม่ได้ลอยๆมาในอากาศนะคะแล้วโดยเฉพาะนวัตกรรมการจัดการของผู้ประกอบการยุคใหม่อันนี้สำคัญมากเพราะว่าผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ท่านอาจารย์พูดถึงท่านอาจารย์พูดในคลาสเลยนะคะว่าอยากให้รุ่นนี้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพราะว่าสัก 80-90% ของเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจคนเหล่านี้เก่งมากแต่ส่วนใหญ่เก่งในแนวดิ่ง คือมีทักษะมีประสบการณ์ในงานของตัวเองนะคะแต่พอเข้ามาหลอมรวมกันและใช้วิธีการเรียนแบบที่ดิฉันเล่าไปเนี่ยเขาก็เอาความเก่งของแต่ละคนเนี่ยค่ะมาแชร์กันมาร่วมมือกันแล้วอย่างเช่นวิธีการที่ท่านอาจารย์ให้อ่านหนังสืออันนี้เป็นใหม่นะแบบเราจะเห็นทฤษฎีของท่านอาจารย์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะมีใหม่ๆที่ปรับมาตลอดการอ่านหนังสือเนี่ยดิฉันว่าสำหรับคนที่เรียนปริญญาเอกสำคัญมากเพราะว่าเวลาเขาจะทำดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะคะเขาก็ต้องทบทวนวรรณกรรมนะคะการที่ท่านอาจารย์จิระฝึกให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเขาฉลาดนะคะพวกนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะหนังสือที่ท่านอาจารย์เลือกมาเนี่ยอย่างเช่นวันหนึ่งท่านอาจารย์เลือกเรื่องนวัตกรรมนะคะรุ่นนี้เขาก็ค้นพบประโยคนึงเลยนะคะก็คือตัวเร่งปฏิกิริยานวัตกรรมเขาไม่ทราบหรอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเขาเร็วมากแค่เรียน4ครั้งเนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์หนังสือและเอามาปรับใช้ได้แต่เราในฐานะที่เป็นผู้ช่วยท่านอาจารย์จิราเนี่ยเราทราบเพราะว่า 3-4 ครั้งแรกมันมุ่งไปเรื่องทุนมนุษย์ท่านอาจารย์สอนพื้นฐาน 8K 5K เลยนะคะซึ่งอาจารย์สุภวัฒน์ทราบอยู่แล้วว่ามันไม่หลุดไปจากไหนเลยในเรื่องของทุนมนุษย์นะคะดั้งเดิมก็คืออยู่ในโลกเดิมก็คือ 8K ถ้าจะก้าวสู่ยุคใหม่ 4.0 ก็ต้องไปอีก 5K พอเขาเรียนรู้เรื่องนี้อย่างแตกฉานนะคะอันเนี้ยดิฉันเชื่อว่าเนี่ยคือตัวเร่งปฏิกิริยานวัตกรรมครับ คือชีวิตผมเนี่ยถ้าผมมีโอกาสใช่ไหมเป็นซูเปอร์วัตแล้วได้เห็นปัญหาในการเรียนในรุ่นอื่นๆมาแล้วใช่ไหมแล้วพร้อมกับประสบการณ์แล้วก็ทีมของเราเนี่ยครับก็เข้าไปช่วยคือถ้าเรามีทีมของเราครบเนี่ยมันก็จะทำให้นักเรียนปริญญาเอกเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้สอนหนังสืออ่ะใช่ไหมแล้วเราก็มีเวลาที่จะไปคิดอย่างเช่นไปดูงานที่ร้านหนังสือเนี่ยมันต้องเสียเวลาแล้วก็ไปที่บ้านผมด้วยนะฮะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมันก็แปลกมันเป็นช่วงเวลาที่มันอบอุ่นอ่ะใช่ไหมฮะทุกคนนั่งใกล้ชิดกันแล้วก็คุณบิ๊กคงรู้ว่าวิชาการของผมเนี่ยถ้าผมไม่ตั้งใจจะสอนเนี่ยครับไอ้ประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่มันครับสะสมไว้เนี่ยก็ออกมาอย่างวันนั้นเผอิญเขาจะสอบเขาก็ถามคำถามอยู่คำหนึ่งว่า human capital social capital มันเกี่ยวอะไรกับทฤษฎีทุนมนุษย์อะไรเงี้ยครับทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขากล้าที่จะถามนะฮะแล้วพอเขากล้าที่จะถามเขาก็กล้าที่จะคิดนอกกรอบครับผมก็รู้สึกว่ารุ่น15เนี่ยก็เป็นรุ่นที่อย่างที่คุณเจ้าว่าเขาหนึ่งเขาตั้งใจเรียนนะคือไม่ได้ตั้งใจสอบแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาได้ human capital เขาได้นวัตกรรม
ขาได้ leadership เสร็จแล้วเขาไปได้เรื่องความเป็นจิตวิญญาณผู้ประกอบการด้วยเงี้ยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่างานของผมเนี่ยในเรื่องปริญญาเอกเนี่ยเพราะเขาจะมีรุ่น16 17ต่อเนื่องกันมาใช่ไหมฮะซึ่งเขาคงได้ทราบว่าหลักสูตรรุ่น15แล้วก็รุ่น14เนี่ยผมก็สอนแต่ตอนนั้นสุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่รุ่น15เนี่ยก็คล้ายๆว่าได้เห็นความตั้งใจของนักเรียนเขาที่อยากจะมาเรียนมันก็เลยรู้สึกว่าการเรียนครั้งนี้เนี่ยมันคือมันต้องท้าทายผมอะใช่ไหมอย่างผมก็อยากให้คุณจ้าถ้ามีเวลาก็ไปร่วมด้วยทีมงานคุณวรพรคุณเขมิกา คุณเอคือแต่ก่อนอาจจะเป็นคุณเอคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยคล้ายๆว่ามันการเรียนหนังสือเนี่ยมันก็เลยมันคล้ายๆเป็นคลาสรูมมากเกินไปอะนะฮะครับเพราะนั้นการเรียนยุคใหม่มันก็คือการเรียนแชร์แอนด์แคร์ผู้ชมครับและนี่ก็คือวิธีการเรียนรู้นะครับสไตล์จิระเวนะครับเลิร์นแชร์แคร์นะครับซึ่งจะทำให้ผู้เรียนนะครับนอกจากจะได้ปริญญาแล้วนะครับก็ยังได้ปัญญาอย่างแท้จริงครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมอาจารย์จิระอาจารย์พิครีพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ